สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด-19 นะคะไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ติดเชื้อเพิ่ม260คนสะสม 1,191 คนค่ะพิษณุโลกเพิ่มอีก9สะสม47นะคะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำและนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดประจำวันที่13เมษายน2564ค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ยืนยันอีก260รายรวมผู้ป่วยสะสม 1,191 รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดพร้อมเตรียมขยายโรงพยาบาลสนามเป็น 2,000 เตียงย้ำว่ารักษาตัวเองที่บ้านไม่ได้ค่ะขณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่นะคะยืนยันอีก9รายค่ะรวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่38รายยอดสะสม47รายค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มคือเจ้าหน้าที่ของเรือนจำและนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรและวันนี้จะนำรถชีวนิรภัยพระราชทานนะคะเข้าไปตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บตัวอย่างได้อย่างน้อยประมาณ450รายค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก9รายค่ะรวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น123รายแล้วนะคะโดยนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามนั้นในพื้นที่นอกจากที่อาคารชาติชายฮอลแล้วนะคะได้เตรียมที่สนามลิปตะพันลบฮอล120เตียงค่ะและที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี200เตียงทั้งนี้โรงพยาบาลสนามจะสามารถเปิดใช้ได้ในวันที่16เมษายนค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของศักดิ์สยามนะคะคาดแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาล21เมษายนนี้ค่ะเข้าใจโซเชียลโจมตีเพราะเป็นคนสาธารณะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการโควิด-19 ค่ะว่าขณะนี้อาการโดยรวมปกติทั้งการหายใจความดันและไม่มีไข้คาดว่าแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่21เมษายนส่วนที่ตอนนี้ในโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์โจมตีหนักถึงไทม์ไลน์นายศักดิ์สยามกล่าวว่าความคิดคนห้ามกันไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ความจริงค่ะที่ผ่านมานะคะมีเฟคนิวส์ซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว2เคสอีกทั้งตนก็เป็นบุคคลสาธารณะค่ะแต่ว่าทุกอย่างต้องดูที่ข้อเท็จจริงตนก็ถือเป็นผู้ติดเชื้อคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื้อและที่ผ่านมาก็มีคนติดเชื้อมากมายไม่ใช่ว่าตนติดเพียงแค่คนเดียวค่ะส่วนกรณีที่นายศิระเจนจากคสส.กทม.พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะคะเตรียมเชิญเข้าให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงไทม์ไลน์นายศักดิ์สยามระบุค่ะว่าขอให้ตนหายดีก่อนรวมถึงยังไม่เห็นเอกสารที่นายศิระทำเรื่องเชิญมาขอให้เห็นเอกสารก่อนค่ะและส่วนกรณีที่นายศิระระบุว่าหากนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีคนใดปกปิดไทม์ไลน์ถือว่าขัดจริยธรรมต้องแสดงสปิริตลาออกมองว่าประเด็นนี้นะคะจะทำให้เกิดความสั่นคลอนความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายศักดิ์สยามกล่าวค่ะว่าอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นค่ะปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่นะคะส่ง5ศพเหตุไฟไหม้รถทัวร์ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหลังไฟไหม้เกรียมค่ะความคืบหน้าเหตุไฟไหม้รถทัวร์2ชั้นของบริษัท407พัฒนาสายอุดรธานีกทม.นะคะขณะขับออกจากเมืองขอนแก่นประมาณ2กิโลเมตรบนถนนมิตรภาพบริเวณหน้าบริษัทรถยนต์วอลโว่จำกัดสาขาขอนแก่นค่ะซึ่งมีผู้โดยสารรวม33คนเสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีกกว่า20คนทำและสำหรับผู้เสียชีวิต5คนนะคะเจ้าหน้าที่ได้ชันสูตรแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าศพเป็นใครบ้างเนื่องจากถูกไฟไหม้เกรียมค่ะจึงได้ส่งไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลต่อที่สถาบันนิติเวชส่วนรายชื่อผู้บาดเจ็บนะคะคือนายเฟื่องเวียงชัยอายุ34ปีนายสุรพลอนุกูลอายุ31ปีเด็กหญิงณนิชาภาพิมาอายุ10ปีค่ะนายอนุวัมชุ่มชื่นสะน้อยอายุ28ปีนายอภิสิทธิ์วิเวกวันอาย
ายุ59ปีนางยุพดีศรีสร้อยพร้าวอายุ35ปีนายพัสดีคำคอนอายุ48ปีนายปัญจพลภาคสังอายุ19ปีนางมัชชิมาพรมโคตรอายุ47ปีนางสาวรัตยากรบุตรแก้วอายุ29ปีนายพดุงรถหุงหวนอายุ60ปีและนายรังสรรค์ทาสีแสงอายุ36ปีค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา6นาทีค่ะ